เช้าวันนี้อากาศมันสดใสจังเลยว่ะหยุดนะเฮ้ยข้าเมย์จะถามเจ้ามีอะไรหรอครับพี่เจ้าพอมีร้านไก่ตันหรือร้านเติมเกมที่ไม่โกงไม่แกนบ้างไหมเฮ้ยนึกว่าจะเรื่องอะไรถ้าร้านเติมเกมก็ร้านนี้เลยครับขั้นเทพมีบริการกิฟต์ผลปีศาจและแถมต่างๆเด็ดถูกใจแถมยังมีร้านไก่ตันให้เลือกอีกมากมายและเกมอื่นๆอีกเพียบอ๋อโหถ้าคุ้มขนาดนี้ใจผมไปเลยไปขอตังค์มาเติมเกมดีกว่าลิงเว็บใต้คลิปนะครับกราบสวัสดีท่านผู้ชมชาวไทยที่ใส่เกงในขายาวกันด้วยนะครับในซีรีส์นี้เราจะมาเป็นโซโลกันครับและที่สำคัญก็คือผมจะไม่กินผลปีศาจและจะใช้แค่ดาบฟาร์มแต่ก่อนอื่นก่อนใดเลยก่อนที่เราจะเริ่มผจญภัยของโซโลเนี่ยไอสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยในการเป็นนักดาบอันดับหนึ่งนั่นก็คือตังครับถ้าเราไม่มีตังเราก็ซื้อดาบไม่ได้จัดไป12,000ได้มาแล้วครับดาบโอเด้งจีนแดงเปิดมาภารกิจแรกผมก็ได้มาจัดการกับมอนสเตอร์เลเวล5ผมฝึกฝนวิชาดาบจากเลเวล1ถึงเลเวล10ถึงเลเวลพี่จะน้อยแต่พี่ก็ใส่น้องลวกเป็นมะม่วงได้นะครับนี่แน่ผมเดินทางมาที่เกาะลิงต่อแล้วก็ได้จัดการกับลูกกระจอกของราชากอริลลาตอดเหม็นแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตอดเหม็นวะเนี่ย และในที่สุดก็ได้เวลาที่ผมจะได้ต่อสู้กับราชากอริลลาเข้ามาเลยไอ้ราชากอริลลาอย่าการต่อสู้ของผมและราชากอริลลาเป็นไปอย่างดุเดือดและผมก็คือผู้ชนะผมเลยเดินทางมาที่เกาะหิมะเพื่อจะมาเรียนรู้ฮาคิเกาะกับเดลี่จัดไป 25,000 ไม่ต้องทอนครับลุงผมมุ่งหน้ามันยังเกาะกลางเพื่อจัดการกับบอสเลื่อยเลเวล100เอายังไงดีวะลูกกระจอกพี่เปิดเดี๋ยวผมตามเองครับพวกเราร่วมมือกันจัดการกับบอสเลเวล100ที่จริงลูกกระจอกของผมจัดการกับบอสตัวนี้ได้อย่างง่ายดายเลยครับแต่ผมขอปิดฉากกับบอสตัวนี้ดีกว่าเนื่องจากคุณดูจะได้ดูผมแบบเท่ๆครับผมออกเดินทางมาที่เกาะบาร์กี้และก็ได้ใช้วิชาดาบที่เรียนมาจากบัวขาวจัดการกับลูกกระจอกของบาร์กี้จนเลเวลของผมสู้กับบอสบาร์กี้ได้ครับให้เจ้าบาร์กี้ขยี้ตูดแมวข้าคนนี้แหละจะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกผมเลยเปิดฉากต่อสู้บาร์กี้อย่างดุเดือดความโหดของผมทำให้บาร์กี้ตกใจเลือดผมเหลือกระติดเดียวแต่ก็สามารถเอาชนะบาร์กี้ไปได้ผมเลยเดินทางมาที่เกาะหิมะแล้วก็มุ่งหน้าตรงไปยังพ่อค้าไข่ดาบจัดไป 60,000ไม่หล่อแต่ก่อกวนการผจญภัยต่อไปมาที่เกาะทะเลทรายผมจัดการสั่งสอนกับพวกโจรทะเลทรายจนเลเวลของผมเลื่อนมาถึงเลเวล90และก็ได้มุ่งหน้ากลับมาอีกครั้งยังเกาะน้ำแข็งมีโจรทะเลทรายก็ต้องมีโจรหิมะสินะตายจะได้เจ้าผมจัดการกับลูกกระจกเจ้าหมีฟ้าเยติจนได้เวลาที่ผมจะได้จัดการกับหัวหน้ามาแล้วครับต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีกผมเปิดฉากต่อสู้กับบอสเยติความเร็วของดาบผมมันทำให้บอสเยติสับสนลงไปนอนกิ้งใต้รากมะม่วงเลยครับหลังจากนั้นผมก็เดินทางมาที่มารีนฟอร์ดและก็ได้จัดการกับพวกทหารเรือตัวดีจนเลเวลของผมเลื่อนมาถึง130พร้อมที่จะสู้กับบอสได้แล้วครับเจ้าคิดว่าเจ้าถือซามดาบเหมือนข้าและเจ้าจะเท่กว่าข้าเหรอข้าคนนี้แหละจะกลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งของโลกส่วนข้านั่นเหรอข้าจะเป็นนายกให้ได้เลยผมได้เปิดฉากต่อสู้กับบอสสามดาบศึกครั้งนี้มีอนาคตของคนไทยเป็นเดิมพันอย่าข้าจะยอมมาเจ้าเป็นนายกกันเหรอผมเลยปิดฉากมันโดยใช้ท่าไม่ตายสุดเท่กับบนท่าที่8ปลาจะมีตีตูดผมเลยเดินทางต่อมาที่เกาะลอยฟ้าและก็จัดการสั่งสอนกับลูกกระจกก่อนก้อนเอเนลจนเลเวลของผมเลื่อนมาเป็น190และก็ได้เดินทางต่อมาที่เกาะคุกผมเลยฟังกับนักโทษจนถึงเลเวล200มันคงได้เวลาแล้วล่ะที่ผมจะต้องจัดการกับแชงตูดแล้วดาบของมันมาเป็นของผมผมหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ทอดมาแล้วครับทุกคนผมเลยกลับมาที่เกาะทะเลทรายอีกครั้งเพื่อมาตามหาถ้วยใส่น้ำเฮ้ยนั่นอะไรก้อนน้ำดำอ่ะเฮ้ยนิ่มผลนกเอี้ยงนี่นาต้องเข้าไปอยู่ในคอลเลกชันของข้าซะผมเดินทางกลับมาที่เกาะหิมะและก็ได้แวะเอาน้ำในหลุมถ้ำออเดอร์สุดแสนจะพิเศษมาส่งแล้วครับกิน1คำส่วนอภิธรรม7คืนเรียบร้อยผมได้กลับมาที่เกาะบาร์กี้แล้วก็ไปหาลูกของคนที่อยู่น้ำและมันค่อยผมไปจัดการกับโจรที่ขโมยตังค์เจ้านี่เองเป็นโจรที่ขโมยเงินหลังจากนั้นผมก็ได้ต่อสู้กับโจรที่ขโมยเงินและก็ได้กุญแจเปิดประตูแชงคุดเป็นการตอบแทนข้ามาฆ่าเจ้าแล้วไอ้แชงตูดถ้าเจ้าคิดว่าแน่จริงก็เข้ามาผมเลยเปิดฉากต่อสู้แชงคุดอย่างดุเดือดวันนี้เป็นวันตายของเจ้าแชงตูดอย่าในที่สุดข้าก็ได้มาครอบครองดาบไซเบอร์ผมเลยกลับมาฟาร์มต่ออย่างบ้าคลั่งที่เกาะคุกแล้วก็ได้จัดการกับมือซ้ายและมือขวาของโดฟามิงโกในที่สุดความสามารถของผมก็แข็งแกร่งพอที่จะต่อสู้กับโดฟามิงโกได้
ผมเปิดฉากต่อสู้กับโดฟามิงโกอย่างดูเดือดและในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะโดฟามิงโกไปได้ครับผมออกเดินทางมาที่โคลอเซียมและก็ได้เห็นรูปดาราดังที่ติดประกาศอยู่ทั่วเกาะจะว่าไปไอ้หนุ่มคนนี้มันหน้าตาหล่อเหมือนผมเลยนะครับทุกคนผมเลยฟาร์มอย่างบ้าคลั่งจนเลเวลของผมถึงเลเวล300และก็ได้เดินทางต่อมาที่หมู่บ้านเมกมาผมต่อสู้กับพวกน้องขออาคายยุทธจนผมสามารถเข้าไปจัดการกับมันได้อดทนมาหลายปีในที่สุดวันนี้ก็มาถึงแล้วสินะย่าผมเปิดฉากต่อสู้กับอาคายยุทธและในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะมันไปได้ครับดาบใดได้ความอ่อนโยนดาบนั้นได้ซึ่งความแข็งแกร่งผมเดินทางมาที่เกาะลอยฟ้าแล้วก็ได้มาเสื้อขี้สังเกตกับบูซอฟเสียไปอีก 750,000 เกาะต่อไปก็เป็นเกาะมนุษย์เงือกผมได้ลงมาจัดการกับพวกมนุษย์เงือกจนเลเวลของผมสามารถจัดการกับบอสของพวกมันได้ในที่สุดก็ได้เวลาที่ข้าจะโค่นเจ้าไว้ลงจากบัลลังก์แล้วสินะเจ้าบอสป่าปากกระเป๋าผมเปิดฉากต่อสู้กับบอสเงือกจนมันกลายร่างเป็นโหมดเอาจริงความสามารถของผมในตอนนี้แม้แต่บอสมนุษย์เงือกก็ไม่สามารถหยุดผมได้บัลลังก์แห่งนี้มีไว้ผู้แข่งแกร่งเท่านั้นผมออกเดินทางมาที่เกาะลิงนี่คือครั้งแรกของการสุ่มผลปีศาจของผมเกลือเหมือนเดิมครับผมกลับมาที่เกาะลอยฟ้าแล้วก็ได้มาเจอกับนักมวยเก่าเฮ้ยมีวัยรุ่นหาเรื่องว่ะนี่แหละผมฟาร์มมันเกาะลอยฟ้าได้สักพักแล้วก็ได้เดินทางมาที่มาดีนฟอร์ดเพื่อมากำจัดกับหนวดขาวศึกก้าวข้ามสี่จักรพรรดิได้เริ่มต้นขึ้นแต่หลังจากนั้นไม่นานผมก็โดนหนวดขาวตบตายเป็น10รอบเลยครับศึกครั้งนี้ข้าเป็นฝ่ายแพ้รอข้าแข่งๆขึ้นเมื่อไหร่ข้าจะมาคิดบัญชีกับเจ้าแน่ผมขับมาฟาร์มต่อกับลูกกระจกของก๊อตเอเนลจนเลเวลของผมสู้กับลูกพี่ของพวกมันได้ในโลกของโจรสลัดผู้แข่งแกร่งเท่านั้นถึงจะอยู่รอดและข้าก็คือคนคนนั้นผมเปิดโหมดเอาจริงต่อสู้กับก๊อตเอเนลวิชาดาบที่ผมได้ฝึกฝนมาทำให้ผมก้าวข้ามก๊อตเอเนลไปได้บาดแผลของนักดาบคือหลักฐานของความแข็งแกร่งขออนุญาตซื้อดาบหนวดขาวแป๊บหนึ่งเสียไปอีก1 ล้านผมออกเดินทางมาที่เกาะวอเตอร์เซเว่นแล้วก็ได้ฝึกฝนวิชาดาบกับลูกจ๊อกของแฟงกี้จนเลเวลของผมสามารถจัดการกับซูเปอร์เกงในแฟงกี้ได้ถึงข้ากับเจ้าจะเป็นสหายกันแต่ตดของเจ้าก็เป็นเกินจะทนผมเปิดฉากต่อสู้กับซูเปอร์เกงในแฟงกี้วิชาดาบที่ผมฝึกฝนมาสามารถทนทานต่อลมตดของแฟงกี้ได้ตายไปซะในทะเลที่1ไม่มีใครสามารถต่อกรกับข้าได้แล้วแล้วเจอกันที่ทะเลที่2ผมกลับมาที่มาดีนฟอร์ดเพื่อแก้แค้นกำหนดข่าวแต่ศึกครั้งนี้ไม่ได้มีแค่ผมเพียงคนเดียวเหล่าโจรสลัดจากทั่วทะเลก็ต่างที่จะมาหัวสี่จักรพรรดิและผมก็ได้เป็นคนที่ปิดชีพหนวดขาวโอ้โหกำลังจะเท่เลยเพื่อนเอ้ยผมเดินทางมาที่เกาะคุกเพื่อมาเอากุญแจเปิดประตูต่อสู้กับบอสตัวสุดท้ายของโลกที่1เจ้าเองเหรอที่เป็นบอสตัวสุดท้ายของโลกที่1อ่ะผมใช้วิชาดาบที่เรียนมาต่อสู้กับคุซันประสบการณ์ที่ผมได้เรียนรู้ทำให้ผมสามารถเอาชนะบอสตัวสุดท้ายของโลกที่1ไปได้ฟรานซ์ดีถ้าชอบซีรีส์นี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันที่โลกที่2เริ่มต้นมาภารกิจที่1ผมได้มาฝึกฝนวิชาดาบกับลูกกระจกของไอ้เดมอนฝึกฝนจนเลเวลถึง750ผมก็สามารถเข้าไปกระชากคอเสื้อหัวหน้าของพวกมันได้แล้วครับเจ้าบังอาจมาร์คที่มาที่ถิ่นของข้าไอ้เจ้าโซหลงหลงทางมาข้าได้ยังไงเนี่ยฮะบังอาจแปลว่าพี่โซหลงของข้าหลงทางงั้นเหรอพี่โซหลงอ่ะไม่เคยหลงทางแม้แต่ครั้งเดียวมีแต่หลายครั้งเจ้าก็จะผิดคนแล้วแหละเฮ้ยคนภาคตกลงเองอยู่ฝั่งใครกันแน่เนี่ยโทษทีครับพี่ชายเฮ้ยตายไปซะไอ้โง่หลงทางอ่ะไม่น่าใช่เป็นลงเธอไม่แน่อะหี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 หลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางมาจัดการกับเด็กข้างไข่ขอให้ดูฟาลิงโก้จนเลเวลของผมเลื่อนขั้นจนสู้กับไอ้เบลามี่ปี้ขี้ได้ครับในที่สุดข้าก็เจอตัวเจ้าสักทีไอ้หวังกี้ปี้เอาเฮ้ยตีข่อยให้ดังอ่ะข่อยไม่ใช่หวังปี้ขี้ข่อยชื่อเบลามี่ปี้ขี้ดังหากลาเฮ้ยบังฮัมจำผิดคนแล้วการต่อสู้เป็นไปอย่างดูเดือดมากและในที่สุดพี่โซโลของเราก็สามารถเอาชนะเบลามี่ปี้ขี้ไปได้ครับข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะเจ้าหลงจื้อจี้ที่ข้าทำชื่อเจ้าผิดคนน่ะเอฟสุ่มเลยสุ่มเลยผลไรผลซ้ายด้วยหูอยากได้รออยากได้วางวางสวยวีไปเร็วไปเร็วอื้อหวานเจี๊ยบแบบนี้ก็หวานเจี๊ยบสิครับหลังจากนั้นผมก็มารับเควสกับบาโทโลมิโอมันให้ผมไปกระทืบลูกกระจอกของโดฟามิงโกเป็นจำนวน50ตัวขอมาโลจัดให้แค่10ตัวมันยังน้อยไปสำหรับพี่โลอะครับว่าแต่พี่โลแค่ไปติดโมจากใครวะเนี่ยภารกิจต่อไปมันให้ผมมาจัดการกับเบลามี่ปี้ขี้อีกครั้งอย่าไปเฮ้ย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 
เสร็จแล้วหลังจากนั้นพ่อออกเดินทางไปหาคนขายดาบและในที่สุดเราก็ได้ดาบเล่มแรกของเรามาแล้วครับทุกคนขอใจสดไม่ผ่อนครับเฮียดาบเล่มแรกของเราก็เป็นดาบสังไดนะครับไปตามหาเล่มต่อไปกันต่อเลยครับหลังจากนั้นผมก็ตามเก็บดาบของโซโลได้มาทั้งหมดเลยครับภารกิจต่อไปผมได้มาจัดการกับพวกทหารเรือที่ขอต้นไม้จนเลเวลของผมสามารถสู้กับบอสของพวกมันได้ครับถึงเจ้าจะใช้ดาบเหมือนข้าแต่คำว่านักดาบอันดับหนึ่งต้องมีแต่ข้าผู้เดียวศึกแห่งการดวลเดือดของนักดาบสุดตึงได้เริ่มต้นขึ้นวิชาดาบที่พี่โซโลได้เรียนมาอยู่เหนือวิชาดาบของพลเอกฟูจิโทระและในที่สุดพี่โซโลของเราก็สามารถเอาชนะพลเอกฟูจิโทระไปได้ครับบาดแผลกลางหลังคือความอับอายของนักดาบเส้นทางต่อไปคือที่ลงดันเห็นพี่โซโลเกบ่นมาว่าอยากได้ฮาคิเป็นฝีผมแล้วจัดให้แกเลยครับจัดไปเลย 1,500 ผมเลยเดินทางต่อมาที่เกาะสุสานหลังจากนั้นผมก็ฝึกวิชาดาบอย่างบ้าคลั่งจนกล้ามขึ้นนิ้วและในที่สุดเลเวลของพี่โซโลก็พุ่งทะยานไปถึงเลเวล 1,000 เลยครับใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็อย่าลืมช่วยกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มต่อที่เกาะหิมะผมฟาร์มจนเลเวลของผมสามารถเดินทางไปยังเกาะต่อไปได้เลยครับดูทรงตอนนี้ดูเหมือนว่าพี่โลกของเราจะมีเรื่องกับผลพระนะครับเว่ยโซเทียนวันนี้วันตายของเจ้าโอหังแน่จริงก็เข้ามาผลพระแล้วไงโดนดาบแทงตูดก็ไปถึงกับล้มทั้งยืนหลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางต่อแล้วก็แวะมาทำผอมมนุษย์ V2 ที่เกาะต้นไม้ถูกใจมีคำว่าแพงแต่นี่แพงจริงผมได้ไปฟาร์มต่อที่เกาะสองขั้วแต่ดูเหมือนว่าพี่โลของเราจะดึงดูดท่อนตีนเป็นอย่างมากคนเมกมาไม่รู้มาจากไหนเปิดทีพี่โลเกือบตายเปิดแล้วจะหนีไปไหนหรอฮะเมกมาฮะตาหาใจโง่ในที่สุดข้าก็ได้เจอเจ้าสักทีพลเอกสายฟันสโมกเกอร์แอสวีเดการต่อสู้กับพลเอกสายควันเป็นอย่างดุเดือดแต่ความโหดมันก็เทมาฝั่งพี่โลเป็นฝ่ายเดียวเลยครับควันบุหรี่ก็เหมือนคนหลายใจที่ทำร้ายใครทีละหลายคนเย็ดโคตรเทียบคำคม Google ผมเลยมาจัดการกับโดฟามิงโก้ V2 ต่อเลยครับเพลงดาบระบำวัดเซาหลินตายในที่สุดก็ได้เวลาแล้วครับที่ผมจะรวมดาบทั้ง3เล่มให้กลายเป็น1เดียวกันจัดไปเลยครับเสียไปอีก2ล้านได้มาแล้วครับทริปเปิลคาตานะ3ดาบสุดเท่หลังจากนั้นพ่อออกเดินทางมาที่เกาะเรือผีต่อผมได้ฝึกฝนวิชาดาบแล้วก็จัดการกับเหล่าโจรสลัดที่แอบอยู่ในเรือให้ได้ที่เสียงดังเฉยเลยผมเลยรีบสตาร์ทเรือและพุ่งตรงไปยังเกาะหนวดดำมันคงได้เวลาแล้วสินะที่ข้าจะก้าวข้ามเจ้าหนวดดำศึกแห่งการต่อสู้กับหนวดดำได้เริ่มต้นขึ้นโดยมีผมเป็นตัวเปิดเราโจรสลัดมารวมตัวกันเพื่อจะแย่งชิงผ้าคลุมสุดหายากและผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ไม่ได้ผมเลยออกเดินทางมายังเกาะประสาทน้ำแข็งต่อแต่ว่าไปทำไมเกาะประสาทน้ำแข็งมันดูแปลกๆจังครับหรือว่าผมมาผิดเกาะแล้วเนี่ยหลังจากที่ผมมาถึงเกาะประสาทน้ำแข็งผมก็ฟาร์มโหดเหมือนโกดตูดจนเลเวลของผมสามารถสู้กับบอสคู่ซันได้ครับขออนุญาตกลายร่างเป็นร่างเปิดโหมดเอาจริงผมเลยใช้เพลงดาบเปิดศึกในการต่อสู้วิชาที่ผมฝึกฝนมาทำให้ผมอยู่เหนือคุซันไปอย่างมากและในที่สุดผมก็สามารถเอาชนะบอสคุซันไปได้ครับส่วนเรื่องการสะสมดาบพี่สโลแกก็ไม่เคยพลาดแม้แต่เล่มเดียวเลยครับของฟรีแบบนี้เฮียชอบเกาะต่อไปก็เป็นเกาะสุดท้ายแล้วช่วยกดไลค์พี่โลกันหน่อยแล้วเด็กๆอันนี้โซโลหรือเพจกินเดียกันแน่วะเนี่ยในที่สุดภารกิจของเราก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายของโลกที่2แล้วครับบอกตรงนี้เลยว่าโลกที่3คงสุดกว่านี้แน่นอนครับมั่งจื้อจีเคยกล่าวไว้ว่าจุงลั่งจีตู้จ่าตู้จีจ่าตู้จีจ่าเต๋อจื้อจื้อจื้อจีแปลเป็นไทยว่าถ้าใจเราเป็นหนึ่งเดียวกับดาบเราจะตัดได้แม้แต่เหล็กที่หนาที่สุดไม่รู้แปลว่าอะไรเหมือนกันพูดเอาเท่ไปงั้นแหละและในที่สุดผมก็จัดการบอสตัวสุดท้ายของโลกที่3ไปได้แล้วครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกันด้วยนะครับไว้เจอกันใหม่ที่โลกที่3สำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบายWe'll be right back.
น่ะหรอดาบยามะในตำนานดาบคู่กายของโคซุกิโอเด้งถ้าผู้ถือครองดาบฮาคิแข็งแกร่งไม่เพียงพอคงต้องแน่นอนรอหยอดน้ำแกงแน่นอนข้าคนนี้แหละจะเป็นผู้ถือครองดาบคนใหม่เบ่งข้ามตูดโชว์ไปหนึ่งทีแต่ก่อนจะเริ่มประชนภัยเต็มตัวเรามากระทืบแอดมินก่อนครับทุกคนต้องออกมาแอดมินซอยตู้ต้องเร็วกว่านี้เร็วกว่านี้อีก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 จ่ายไปหนึ่งครับฝีมือดาบของเรานี่มันเหลือชั้นจริงๆหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มต่อที่เกาะแรกและก็ได้มาสู้กับบอสสโตนสุดโหดของเกาะที่1อยากรู้จริงๆว่าหินกับดาบใครจะไปก่อนกันเอ๊ะหลบซ้ายหลบขวาหลบหน้าหลบหลังนี่แหน่ไปไปซ้ายน้องอ่ะเฮ้ยนี่น่ะเหรอจุดเริ่มต้นของเราที่3หน้าบอสตัวต่อไปล้างคอรอข้าได้เลยอีก500เมตรถึงจุดหมายกรุณาตรงไปห้ามเลี้ยวหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มต่อที่เกาะสตรีเรื่องต่อยเด็กรังแกผู้หญิงไว้ใจพี่โลแกได้เลยครับผมฟาร์มจนเลเวลผมสามารถสู้กับบัวแอนคอกได้ครับเต้าลูฟี่ข้าต้องขอโทษเจ้าด้วยนะที่ข้าต้องเตะเมียของเจ้านะวิชา3ดาบทอร์นาโดล้มตอดความมาของเจ้าทำอะไรข้ามได้หรอกเฮนค็อกอะเฮือเอานี่ไปกินได้เวลาปิดฉากแล้วสินะวิชา3ดาบเพลงดาบ 3,000 โลกอย่าไอ้เราก็ดันเก่งซะด้วยสิทีนี้ก็ว้าวุ่นกันทั้งนิวเวิร์เลยเฮ้ยหลังจากนั้นผมก็เดินทางไปยังเกาะที่3โดยการว่ายน้ำข้ามทะเลมาและก็ได้มาจัดการกับพวกทหารเรือจนเลเวลของผมสามารถสู้กับบอสวาเลนไทน์ผู้ใช้ผลกิโลได้ครับคิดว่าเจ้าถือล่มแล้วเจ้าจะแท้หรอเดี๋ยวข้าจะฟันให้ล่มเจ้าขาด2ท่อนเลยผมเปิดฉากต่อสู้กับบอสวาเลนไทน์วิชา3ดาบที่ผมฝึกฝนมาทำให้ผมสามารถเอาชนะบอสผลกิโลไปได้ครับนี่เนี่ยตายไปซ้ายไก่ทีหลังเปลี่ยนจะถือรอบเป็นถือไก่แทนละกันนายน้องหยาดเลือดยังเยือกแข็งด้วยแรงลมจากยมโลกหลังจากนั้นผมก็บอกลาเกาะต้นไม้ยักษ์แล้วก็มุ่งหน้าไปยังเกาะต่อไปกะจะเอาช็อตเท่ๆสักหน่อยแต่ที่ไหนได้ผมก็ต้องว่ายน้ำข้ามทะเลเป็นเหมือนเดิมไอ้ดอกก็เท่ซะด้วยเท่กับผีอะสิต้องว่ายน้ำข้ามทะเลอีกแล้วเหรอเนี่ยสุดหล่อเซ็งก็หลังจากที่เดินทางมาถึงเกาะเต่าผมก็มารับเควสกับพ่อหนุ่มที่หน้าตาสุดจะคุ้นจะว่าไปเองก็หน้าตาคล้ายข้าเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ยหลังจากนั้นผมก็ฝึกฝนวิชาดาบต่อจนกล้ามขึ้นนิ้วจนเลเวลของผมสามารถไปตบไอ้แจ็คไผ่แรงได้ครับช้างอะมีงาแต่ทำไมแจ็คไผ่แรงมันมีเขาวะเนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวข้าจะส่งข้อแกเองไอ้ควายกระทิ้งผมเปิดฉากต่อสู้กับแจ็คไผ่แรงอย่างดุเดือดวิชาที่ผมได้ฝึกฝนมาวันนี้คงได้เอาไปใช้ล้มควายธนูมาผัดเผ็ดแล้วสินะวิชา3ดาบเพลงดาบ 3,000 โลกอย่าตายไปซะดูภายนอกเจ้าอาจจะเหมือนช้างแต่ที่จริงแล้วเจ้าก็เป็นแค่ไก่ตัวหนึ่งนี่เองหลังจากนั้นผมก็มาทำฮาคิสังเกต V2 กันต่อเลยครับการที่เราจะเป็นใหญ่เป็นโตได้สิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือฮาคินั่นเองออเดอร์ที่สั่งมาส่งแล้วครับส่งไม่พอก็ต้องจ่ายเองด้วยหลังจากนั้นผมก็มาฟาร์มกับลูกน้องของคาวินิสต่อจนเลเวลของผมสามารถไปสู้กับลูกพี่ของมันได้ในที่สุดก็ถึงเวลาสินะที่ข้าจะก้าวข้ามตัวเองไปอีกขั้นศึกแห่งการดวลเดือดของลูกผู้ชายดาบยาวได้เริ่มต้นขึ้นผมจบดาบคู่ใจออกมาทั้ง3เล่มและรวบรวมวิชาดาบทั้งหมดไว้ที่ปางดาบและในที่สุดผมก็ก้าวข้ามและเอาชนะบอสคาวินิสต์ไปได้ครับดาบใดที่ไร้จิตวิญญาณมันก็เหมือนคนที่ไร้หัวใจเย้โคตรเฉียบเพิ่งคิดสดเมื่อกี้เลยหลังจากนั้นผมก็ออกเดินทางไปที่เกาะเอ็กโคโมเดียต่อผมได้ฟาร์มกับพวกโครงกระดูกจนเลเวลของผมถึงเลเวล 2,000 และก็เดินทางกลับมายังเกาะกลางแล้วก็ได้เก็บกล่องอีก200กล่องจนได้ที่เสกแอดมินมาครับได้เวลาอันสมควรแล้วสินะที่เราจะต้องครอบครองดาบทูชิตะต้องออกมาแอดมินซอยตู้นี่นะหรอแสงแห่งธรรมสู่เส้นทางแห่งความยิ่งใหญ่เอ้าเฮ้ยอะไรวะเนี่ยเอ้าหุ่นในกูอ้าวหลังจากนั้นผมก็ได้มาจุดคบเพลิงตั้ง5จุดเรียบร้อยแล้วครับนี่นะหรอซาบูเรตำนานริวมะดาบของเจ้าเล่มนั้นน่ะจะเป็นของข้าในวันนี้วิชา3ดาบโทรโดล้มตอดศึกครั้งนี้มีดาบทูชิตะเป็นการเดิมพันและผมก็เป็นผู้ครอบครองดาบคนใหม่แล้วเจอกันลิดมัมหลังจากนั้นผมก็เข้ามาฟาร์มต่อจนขอบตาดำจนเลเวลของผมสามารถไปยังเกาะบิ๊กมัมได้ใครที่ดูมาถึงตอนนี้ก็จะลืมกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับ EP นี้เป็น EP ที่โคตรยากสำหรับผมเลยครับแต่ยังไงเราก็จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งให้ได้ผมได้มาฟาร์มกับลูกกระจอกของบิ๊กมัมจนเลเวลของผมสามารถเข้าไปสู้กับบิ๊กมัมได้ในที่สุดวันนี้ก็มาถึงสินะวันที่ข้าจะได้โค่นล้มเกตเจ้าบิ๊กมัมส
ึกแห่งการตัดสินศึกในครั้งนี้ถ้าผมเอาชนะพี่ปั๊มไปได้ผมจะเข้าใกล้คำว่านักดาบอันดับหนึ่งไปอีก9วิชา3ดาบทอร์นาโดพายุลมตัดถึงแกจะเป็น4จักรพรรดิแต่ข้าคนนี้จะเป็นนักดาบอันดับหนึ่งผมขับมาฟาร์มต่ออย่างบ้าคลั่งจนกล้ามขึ้นนิ้วแต่เลเวลของผมสามารถทำดาบคู่โอเด้งได้ในที่สุดก็ได้เวลาสินะที่เราจะได้ครอบครองดาบที่แข็งแกร่งที่สุดในนิวเวอร์สิบหนึ่งไม่ถือว่าลุ้มเข้าไม่หมดเลยในที่สุดก็ได้มาแล้วเปลวไฟสู่นรกและนี่จะเป็นอันสุดท้ายของฝั่งยามะแล้วนะครับต้องออกมาเจ้าแห่งนรกหลับแบบดิจิตอลตายไปซะไม่มีใครมาฝังทางข้าได้แม้แต่เจ้าแห่งนรกภารกิจที่2ฝั่งดาบทูชิตะสวัสดีไอ้หมวดเหลืองคนที่1สวัสดีไอ้หมวดเหลืองคนที่2และก็สวัสดีไอ้หมวดเหลืองคนที่3เร่งดาบ 3,000 โลเควสสุดท้ายฝั่งดาบทูชิตะแล้วสินะได้เจอกันอีกแล้วนะบิ๊กมัมนี่เนี่ยจกท้องกันไปจกท้องกันไปฝักไปนอนในลุมเหมือนเดิมซะผู้คุมประตูสวรรค์เหรอนี่แน่แม้แต่สวรรค์ก็รับรู้ถึงความโหดของข้าแล้วสินะและในที่สุดอัญมณีที่เราสะสมมาก็ได้ครบถ้วนสมบูรณ์แบบออกมาแล้วสินะลัดบอสสุดท้ายที่ข้าจะได้กลายเป็นนักดาบอันดับหนึ่งและในที่สุดความฝันของผมก็ได้เป็นจริงผมได้ครอบครองดาบคู่โอได้ถึงแล้วครับและในที่สุดผมก็เดินทางมาถึงเกาะสุดท้ายในโลกที่3แล้วครับถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเดี๋ยวเรามาปิดซีรีส์นี้ไปด้วยกันด้วยคลิปตัวสุดท้ายตัวนี้ครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้ไปก่อนนะครับบ๊ายบาย